ทำกะหล่ำปียัดไส้ค่ะทุกคนยัดไส้เนื้อวัวสับนะคะเริ่มต้นก็เอากะหล่ำมาลวกก่อนค่ะแต่ก่อนลวกเราก็ต้องเฉาะเอาตรงแกนเขาออกบ้างก่อนเพื่อที่ว่าจะได้แกะง่ายๆแกะแล้วก็เอาหย่อนลงไปในน้ำร้อนทั้งหัวนั่นแหละค่ะคนไปคนมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกจากหัวแล้วก็เราก็ลวกต่อให้เขานิ่มเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องสุกเปื่อยนะคะพอลวกเสร็จก็เอาออกมาแกะออกมาที่ทีละใบทีละใบนั่นแหละค่ะพอได้ใบกะหล่ำแล้วเราก็มาทำไส้ไส้นี่ก็ใช้หัวหอมกระเทียมที่สับเอาไว้แล้วค่ะก็ใช้เยอะพอสมควรค่ะหอมประมาณสัก3หัวใหญ่นี่แหละค่ะกระเทียมก็หัวนึงสับแล้วก็เอาลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมค่ะผัดกระเทียมพอกระเทียมใสแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงนี่มันเป็นเครื่องแกงอาหรับนะคะถ้าเพื่อนๆ อยากทำแต่ไม่มีเครื่องแกงอาหรับก็ใช้แกงมาซาล่าหรือใช้ผงกะหรี่เติมพริกไทยก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ใส่พริกไทยเยอะๆหน่อยก็จะได้หอมดีแล้วก็มีความเผ็ดร้อนค่ะแล้วในนี้เราก็มีใส่พริกหวานลงไปด้วยพริกหยวกที่จริงในสูตรเขาไม่ใส่หรอกค่ะแต่ว่าเรามีอยู่ในตู้เย็นเลยเอามาหั่นใส่ซะแล้วก็มีพริกสด2เม็ดเราก็เอาสับๆใส่ลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศบดลงไปค่ะทุกคนหวานแล้วก็เติมพริกไทยอีกหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบสะระแหน่แห้งคือสะระแหน่นี่เราจะตากคือก่อนที่เราจะตากเราก็ล้างเอาไว้แล้วนะคะตากแห้งเอาไว้เป็นกระปุกค่ะแล้วเราก็เอามาขยี้ใส่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงค่ะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะแล้วก็ใบพาสลีย์ที่แช่แข็งเอาไว้ถ้ามีใบผักชีลาวก็ใส่ลงไปด้วยได้เลยจะหอมดีมากแล้วก็ใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติจะออกเปรี้ยวนำนิดนึงค่ะเมนูนี้นะคะแล้วก็ชิมรสดูค่ะต้องให้ออกเข้มข้นเอาไว้ก่อนนะมีทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดนิดๆค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโตเมโต้เพสต์นะคะหมายถึงซอสมะเขือเทศสำเร็จนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ใส่ซุปก้อนลงไปแล้วนะคะเอาลงไปละลายน้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะวันนี้บังเอิญมีมะนาวแป้นค่ะก็เลยเอามาบีบใส่เพราะว่ากลัวเขาจะเสียเนาะพอเก็บเอาไว้หลายวันแล้วค่ะมากกว่าเดือนแล้วด้วยแล้วก็มาใส่เกลือค่ะเพื่อที่จะได้มีรสชาติเข้มข้นหน่อยชิมดูค่ะแล้วพอชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่ข้าวอันนี้เราใช้ข้าวอียิปต์นะคะที่ล้างเอาไว้แล้วค่ะก็ใส่ลงไปข้าวอียิปต์นี่เขาจะเม็ดเล็กๆกลมๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็สุดท้ายถึงจะใส่เนื้อลงไปค่ะเป็นเนื้อปนมันบดมาแล้วเรียบร้อยค่ะพอใส่เนื้อลงไปแล้วคนให้ทั่วแล้วทีนี้เราก็ไปห่อค่ะในหม้อใบใหญ่ต้องใช้หม้อใบใหญ่หน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ก้นหม้อด้วยกระดูกเนื้อค่ะเรามีกระดูกแข้งกระดูกขาของแกะอยู่หลายชิ้นก็เลยเอาใส่ลงไปแต่ว่าก็กลัวเด็กๆจะบางคนเขาก็ไม่กินเนื้อกินไก่แล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปครึ่งตัวเพราะว่าเด็กๆ เขาก็จะมากินข้าวที่บ้านนี่แหละก็เอาใบกะหล่ำที่เราลวกแล้วนั่นแหละค่ะเอามาตัดเอาตรงแกนกลางออกก้านเขาอะนะแข็งๆออกแล้วก็หั่นให้เป็นใบเล็กๆเท่าฝ่ามือนี่เลยค่ะแล้วก็นำมาห่อนี่แหละค่ะตักใส่ไปช้อนนึงแล้วก็ห่อถ้าพับหัวพับท้ายได้ก็ดีไม่ได้ครึ่งเดียวก็ยังดีค่ะก็ห่อแล้วก็เอาเรียงซ้อนกันไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาลงหม้อทีเดียวนะคะเมนูนี้การห่อก็ห่อคล้ายๆกับห่อปะเปี๊ยะนั่นแหละค่ะเอาเรียงกันให้แน่นๆแล้วก็ห่อก็ต้องไม่ต้องแน่นมากเผื่อข้าวสุกมันจะได้ไม่ปริแตกเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะเมนูนี้ชอบกินกันทุกคนแล้วเราก็กินผ่านไปแล้วนะคะกินกันหัวไม่เงยก็แล้วกันเด็กๆก็ชอบกันทุกคนแต่มันทำค่อนข้างจะจุกจิกเมื่อยหลังเวลานั่งห่อทำทีเยอะๆพอเสร็จแล้วก็เอาใส่หม้อเรียงลงหม้อให้หมดเลยแล้วเราก็ค่อยปิดด้วยใบกะหล่ำที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาไปตุ๋นนี่ก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะซึ่งชั่วโมงแรกนี่ก็ใช้ไฟแรงหน่อยก็ตุ๋นไปครบชั่วโมงแล้วเราก็เบาไฟให้เป็นไฟอ่อนแล้วเราก็ต
ตุนอีก1ชั่วโมงก็กลายเนี่ยก็รวมแล้วก็คือ2ชั่วโมงค่ะที่เราตุนกะหล่ำเนี่ยนะคะชั่วโมงหลังนี่คือเราก็จะแกะกระเทียมเป็นกีบๆใส่ลงไปด้วยเพราะว่าคุณสามีเขาชอบกินกระเทียมที่มันสุกเปื่อยๆในน้ำซุปอร่อยค่ะลืมบอกไปว่าที่เราใช้หม้อใหญ่เพราะว่าเมนูนี้จะมีน้ำซุปด้วยนะคะเวลาสุกแล้วจะเหลือน้ำเราก็จะเทน้ำออกแล้วก็เอาใส่ถ้วยไปให้ซดกันเมนูนี้เราเคยโพสต์ไปนานแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยสามีฉันไม่เห็นจะชอบเลยแล้วคนแถวบ้านฉันเขาก็ไม่ค่อยชอบเด็กๆก็ไม่เห็นจะชอบก็อันนั้นมันเรื่องของคุณใช่ไหมหรือว่าคุณคงทำอร่อยเกินไปเลยสิขนาดสามียังไม่ชอบเรื่องของเราคือแถวบ้านเราเนี่ยชอบกันทุกคนแล้วคนในครอบครัวเราก็ชอบกันทุกคนเราทำให้ดูแล้วเราก็ทำกินในครอบครัวของเราเราไม่ได้ไปบังคับให้คุณกินคุณมาคอมเมนต์แบบนี้เราก็ไม่แล้วแต่เนาะเราก็ไม่ได้แคร์อะไรกับคุณแล้วก็ซึ่งคนคนนั้นตอนหลังนี่เราบล็อกไปแล้วลำคาญนี่ค่ะพอสุกแล้วเราก็เอาออกมาเลี้ยงนี่แหละค่ะเอาไปกินตอนร้อนๆเพราะว่าบ้านเราชอบกินของตอนร้อนๆแล้วก็แบ่งไว้ให้คนโน้นบ้างคนนี้บ้างเพราะว่าหลายคนก็จองคนนั้นก็จะเอานิดคนนี้ก็จะเอาหน่อยก็โอเคเราก็แบ่งให้นะคะแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อแกะหรือกระดูกแกะที่เราใช้รองก้นหม้อนั่นแหละค่ะก็ออกมาแต่งจานก็สวยดีค่ะและมีบางบ้านที่ลูกเขาไม่กินเนื้อเราก็ใส่ไก่ลงไปชิ้นนึง